ครับเรียนเชิญสารทำหมันสัตว์เพศผู้แบบไม่ผ่าตัด We Happy นายจักรวาลยศถาวรกุลศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสปทช.ครับเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดีครับผมนายจักรวาลยศถาวรกุลทีมวิจัยวิทยาศาสตร์นาโนศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสปทช.ครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอผลงานนะครับผลิตภัณฑ์สารทำหมันสำหรับสัตว์เพศผู้แบบไม่ต้องผ่าตัดครับโดยการใช้นาโนเทคโนโลยีร่วมกับการกักเก็บสารสกัดจากธรรมชาติครับในปีพ.ศ. 2561ครับเราพบว่าประเทศไทยนั้นมีปัญหาของสัตว์จรจัดโดยมีปริมาณของสัตว์จรจัดรวมกันถึง 1,200,000 ตัวครับโดยแบ่งเป็นสุนัขจรจัดเพศผู้นะครับจำนวน 350,000 ตัวและแมวจรจัดเพศผู้อีกถึง 200,000 ตัวครับซึ่งสัตว์จรจัดเหล่านี้ครับเป็นสาเหตุหลักของการทำให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าครับโดยในปีพ.ศ. 2561นะครับเราพบว่ามีคนที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าและเสียชีวิตครับถึง17รายครับนอกจากนั้นครับยังมีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาอีกจำนวนมากครับดังนั้นครับการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์จรจัดที่ดีที่สุดนะครับก็การผ่าตัดเพื่อการทำหมันครับแต่การผ่าตัดเพื่อการทำหมันนั้นนะครับยังก่อให้เกิดอาจจะก่อให้เกิดนะครับการบาดเจ็บการอักเสบได้อีกทั้งครับยังต้องใช้ระยะเวลาหลังการรักษาแผลเป็นเวลาอย่างน้อยอีก7วันครับจากปัญหาดังกล่าวครับทางทีมงานวิจัยวิทยาศาสตร์นาโนจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า We Happy ครับโดยทางทีมวิจัยวิทยาศาสตร์นาโนนะครับมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งครับที่จะนำนาโนเทคโนโลยีนะครับมากักเก็บสารสำคัญเพื่อนำส่งไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยผลิตภัณฑ์สารทำหมัน We Happy นะครับจะเป็นการนำเอาอนุภาคนาโนมากักเก็บสารสกัดจากเปลือกมังคุดและสารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆครับเพื่อใช้ในการฉีดเพื่อการทำหมันสัตว์เพศผู้ครับโดยก่อนหน้านี้นะครับเราพบว่าได้มีการใช้สารทำหมันแบบฉีดมาแล้วครับแต่สารทำหมันนั้นนะครับเป็นการใช้สารที่เรียกว่าซิงกลูโคเนตครับซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ซึ่งสารสังเคราะห์นี้นะครับจะก่อให้เกิดการเจ็บปวดและการอักเสบในอัณฑะหลังจากการฉีดเข้าไปในอัณฑะของสัตว์เพศผู้ก่อนจะเกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดการเสื่อมสภาพของเซลล์ต้นกำเนิดอสุจิครับดังนั้นนะครับวิธีการนี้ยังส่งผลข้างเคียงร้ายแรงต่อสัตว์ครับจึงไม่รับความนิยมจากสัตวแพทย์บางท่านครับดังนั้นครับทีมวิจัยวิทยาศาสตร์นาโนครับจึงได้นำนาโนเทคโนโลยีมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ We Happy ครับซึ่งผลิตภัณฑ์ We Happy นั้นเมื่อฉีดเข้าสู่อัณฑะของสัตว์เพศผู้นะครับจะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำการเป็นหมันของสัตว์ครับแต่การเหนี่ยวนำนั้นนะครับจะไม่ทำให้เกิดการอักเสบและการเจ็บปวดครับดังนั้นจึงไม่ส่งผลข้างเคียงต่อสัตว์ครับและจากการทำการทดลองร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเราพบว่าผลิตภัณฑ์ We Happy นั้นสามารถลดขนาดของอัณฑะของสัตว์ลงได้มากกว่า 50% ครับนั่นก็หมายถึงเราสามารถลดประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ของสัตว์เพศผู้ลงได้นอกจากนั้นครับเรายังสามารถลดปริมาณฮอร์โมนเพศผู้ในเนื้อในสัตว์ด้วยนะครับโดยปริมาณเทสโทสเตอโรนในเลือดนะครับจะลดลงอย่างมีสำคัญครับซึ่งเราก็สามารถลดความรุนแรงและความเกรี้ยวกราดของสัตว์ลงได้ครับโดยเมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ We Happy นะครับกับเทคโนโลยีอื่นๆนะครับเราพบว่าผลิตภัณฑ์ We Happy ของเรานั้นสามารถลดระยะเวลาในการทำหมันลงได้ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงในสัตว์อีกทั้งครับยังมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ในท้องตลาดครับดังนั้นครับผลิตภัณฑ์ We Happy จึงได้รับการจดสิทธิบัตรการผลิตเป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งครับผลงานบางส่วนนะครับยังได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิภาพของสารทำหมัน We Happy ครับดังนั้นนะครับท่านใดนะครับที่สนใจในผลิตภัณฑ์สารทำหมัน We Happy สามารถเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ครับไม่ใช่เฉพาะการนำไปควบคุมปริมาณสัตว์จรจัดนะครับแต่ยังเหมาะสำหรับคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ครับที่จะนำไปใช้ทดแทนวิธีการทำหมันแบบเดิมครับสารทำหมัน We Happy นะครับเรายังมองไปถึงในอนาคตครับในตลาดของปศุสัตว์ครับซึ่งเราพบว่าในปัจจุบันนั้นสุกรเพศผู้แรกเกิดนะครับจะต้องมีการกรีดอัณฑะครับเพื่อการทำหมันเพื่อป้องกันฮอร์โมนที่จะแทรกเข้าไปเนื้อสุกรซึ่งจะทำให้เกิดกลิ่นสาบในเนื้อสุกรครับแต่วิธีการกรีดเพื่อการทำหมันนะครับยังผิดหลักของการทารุณกรรมในสัตว์ครับซึ่งทำให้เนื้อสุกรไทยนั้นถูกกีดกันทางการค้าจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาเราจึงสามารถส่งออกเนื้อสุกรได้เพียงร้อยละ5ต่อปีเท่านั้นครับ
และเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าถ้าเรานำผลิตภัณฑ์ Wee Happy นั้นไปใช้ในฟาร์มสุกรนะครับเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกเนื้อสุกรได้เป็น120ต่อปีครับหรือมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 20,000 ล้านบาทครับผลิตภัณฑ์ Wee Happy แค่ฉีดไม่ต้องกรีดครับและอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่าศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติโดยทีมวิจัยวิทยาศาสตร์นาโนมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งครับในการที่จะนำนาโนเทคโนโลยีนะครับมาใช้กักเก็บสารสำคัญไม่ว่าจะเป็นสารจากการสังเคราะห์หรือสารที่มาจากธรรมชาติครับเพื่อนำส่งเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถนะครับนำไปใช้ได้ในธุรกิจที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของเวชสำอางเพื่อนำส่งเข้าสู่ชั้นผิวหนังที่ลึกขึ้นการนำส่งแร่ธาตุและสารอาหารเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารเพื่อเพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุและสารอาหารซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งคนและสัตว์นะครับหรือแม้กระทั่งการนำส่งยาครับซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของยาลดความเป็นพิษของยาด้วยครับดังนั้นนะครับท่านใดที่สนใจในการนำเทคโนโลยีนาโนนะครับไปพัฒนาเป็นธุรกิจนวัตกรรมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่คุณพัทรพงษ์บนเสนนะครับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสปทช.ครับเรามาร่วมกันใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่ากันครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากนะครับคุณจักรวาลนะครับก็เป็นการนำเสนอที่น่าสนใจแล้วบางทีนี้ก็ว่าหน้าหวัดเสียวนิดหนึ่งนะก็สารสังเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าไม่ดีแล้วก็การฉีดดีกว่าการกรีดนะครับแต่ว่าการฉีดเนี่ยก็ควรที่จะใช้สารธรรมชาติอย่างที่คุณจักรวาลกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้